ดิฉันจะมุ่งมั่นสร้างสุขสลายทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนทุกเช้าวันเสาร์8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยประมาณโดยพิมพ์ข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1559ครั้งละ3บาททุกเครือข่ายทั่วประเทศรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนค่ะสัปดาห์นี้ดิฉันดร.อริศรากำธรเจริญทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราบันทึกเทปกันในบรรยากาศของเทศกาลโอท็อปชวนชิมและผลไม้ไทยค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็มีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโดยมีแนวทางในการจัดทำเกษตรโซนนิ่งรวมทั้งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตรด้วยซึ่งวันนี้เราจะได้พูดคุยกับพนักท่านนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะสวัสดีค่ะค่ะเรียนถามถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะคะเรื่องของแนวทางในการจัดทำเกษตรโซนนิ่งค่ะก็ต้องเรียกว่าการที่เราประเทศไทยเราเป็นพื้นฐานเรื่องเกษตรกรรมแล้วก็เราก็เชื่อว่าการแก้ปัญหาระยะยาวเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็อยากเห็นการแก้ปัญหานี้ก็คือในเรื่องของนโยบายเรื่องของการที่เราจะพัฒนาระบบเรื่องของภาคการเกษตรได้อย่างไรในสิ่งที่ครบวงจรฉะนั้นการที่เรามานำเอาแนวคิดนี้ก็มาพัฒนาเป็นในรูปแบบของเรียกว่าเกษตรโซนนิ่งก็คือว่าการที่โซนนิ่งในพื้นที่นะคะก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้โซนนิ่งในพื้นที่นั้นให้เหมาะสมกับอะไรก็เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกเหมาะสมกับเรื่องของสภาวะของน้ำแล้วก็เรื่องของอากาศแล้วก็เรื่องของการเส้นทางคมนาคมขนส่งฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ซึ่งโดยหลักเนี่ยโครงการนี้เราก็จะมาเรียกว่ามาพิจารณาโดยรวมว่าอย่างเช่นแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่นี้เหมาะสมจะปลูกอะไรนะคะก็จะเป็นทั้งเรียกว่าพืชเกษตรหรือบางพื้นที่ก็อาจจะเหมาะในเรื่องของการปลูกทำสวนผลไม้หรือประมงปศุสัตว์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่ถ้าเรามานั่งดูตรงนี้แล้วเราวางในเรื่องของโซนนิ่งแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนก็จะเป็นแนวทางที่จะแนะนำเกษตรกรได้ว่าถ้าเกษตรกรทำอาชีพนี้จะได้ผลผลิตอย่างไรได้รายได้อย่างไรแล้วก็สิ่งที่เราเชื่อว่าถ้าเราพูดคุยกันในวิธีนี้มากขึ้นก็จะถือว่าเป็นทางออกให้กับชาวเกษตรกรค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยใช่ค่ะตอนนี้ดำเนินการแล้วใช่ไหมคะเรื่องของเกษตรโซนนิ่งก็ได้มีการประชุมไปหลายครั้งแล้วเพราะว่าเราก็ได้ให้เจ้าหน้าที่สำรวจร่วมกับมหาดไทยนะคะว่าพื้นที่วันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เริ่มจะมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นนะคะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเหมาะจะปลูกอะไรแต่แน่นอนการที่จะประกาศเช่นนี้ก็คงจะเป็นความสมัครใจของพี่น้องประชาชนมากกว่าเราเรียกว่ารัฐบาลพยายามที่จะหาทางเลือกให้กับเกษตรกรเพื่อที่จะเพิ่มรายได้นั่นหมายความว่าอย่างเช่นพื้นที่นี้ปลูกพืชชนิดนึงแต่เราพบว่าระบบชลประทานน้ำยังเข้าไปไม่ถึงแล้วพืชนี้เป็นพืชที่ใช้น้ำมากเราก็จะแนะนำว่าปลูกอีกชนิดหนึ่งไหมจะสามารถจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นี้ก็จะทำให้รายได้ดีได้ผลผลิตที่ดีเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจากที่เราเก็บสถิติบางครั้งเนี่ยถ้าเราปลูกบนพื้นที่ไม่เหมาะสมสิ่งที่เจอก็คือว่าจะทำให้เรียกว่าได้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยน้อยลงก็กลายเป็นว่าต้นทุนของเกษตรกรสูงขึ้นแต่ถ้าเราปลูกพื้นที่ที่เหมาะสมต้นทุนจะลดลงแน่นอนก็กลับมาเป็นรายได้ของเกษตรกรรายได้เขาจะมากขึ้นด้วยใช่ค่ะจากการประชุมในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็เรียกว่าจริงๆก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าบางครั้งถ้าเราไม่ได้มีการพูดคุยกันชัดเจนก็จะเกิดปัญหาความไม่สมดุลนะคะอย่างเช่นสมมติว่าสินค้าชนิดนี้ได้ราคาดีชาวเกษตรกรอาจจะไม่ทราบพี่น้องก็ปลูกไปเยอะพอปลูกไปเยอะปรากฏพืชผลิตออกมากก็จะเห็นปัญหาที่เราพบวันนี้ว่าบางครั้งสินค้าก็อาจจะเหลือล้นตลาดเหลือใช้ก็เน่าเสียนะคะอย่างเช่นผลไม้นะคะก็คืออาจจะบอกว่าช่วงเทศกาลปลูกพร้อมกันแล้วล้นตลาดเราจะทำยังไงหรือบางอย่างประเภทบางอย่างเช่นพืชพลังงานที่วันนี้มีความต้องการกลับไม่พอหาพื้นที่เพาะปลูกไม่ได้อย่างวันนี้ก็เราทำกันบ้านอย่างเช่นเรื่องของการปลูกพืชพลังงานเช่นอ้อยสัมปะหลังวันนี้ต้องการ
พื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นฉะนั้นเราก็มาทำงานทำกันบ้านตรงนี้ก็จะช่วยนอกจากจะทำให้รายได้เหมาะสมแล้วดีขึ้นแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องของสินค้าราคาสินค้าบริโภคได้ในระยะยาวค่ะนี่คือแนวทางของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรระยะยาวเรื่องของเกษตรสนนิ่งส่วนแผนระยะสั้นที่เราเห็นรัฐบาลช่วยมาโดยตลอดก็คือช่วยเหลือเรื่องช่องทางการจำหน่ายใช่ค่ะทั้งสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าการเกษตรด้วยใช่ค่ะก็ต้องเรียนว่าระยะสั้นเนี่ยที่ทำได้เลยนะคะก็คือการที่เราเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะส่วนระยะกลางจริงก็คือการส่งเสริมให้มีการแปรรูปภาคการเกษตรมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ใช้วัตถุดิบที่เรามีนะให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่สูญเสียไปนะคะแต่วันนี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็พยายามที่จะดูฤดูกาลในแต่ละปีว่าฤดูกาลนี้เกิดพืชชนิดไหนอย่างครั้งนี้วันนี้นะคะก็เราก็ดูแล้วว่าผลไม้อาจจะออกมาพร้อมๆกันเราก็คิดว่าถ้าอย่างนี้เราน่าจะเพิ่มช่องทางให้กับชาวสวนผลไม้ได้ขายนะคะก็เลยเป็นที่มาของการจัดเทศกาลครั้งนี้ค่ะค่ะเรามีการเปิดงานในวันนี้อย่างเป็นทางการแล้วก็จะจัดเรื่อยไปจนถึงวันที่4ก็ยังมีเวลาให้พี่น้องประชาชนที่ได้ชมรายการอยู่ตอนนี้ได้มาสนับสนุนแล้วก็มาให้กำลังใจเกษตรกรด้วยในงานนี้มีกิจกรรมหลากหลายแล้วก็มีบุฟเฟ่ผลไม้ด้วยใช่ค่ะจริงต้องบอกว่าโดยหลักการเนี่ยเราอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะมาช่วยกันอุดหนุนผลไม้ไทยค่ะเพราะว่าผลไม้ไทยเรามีหลายๆอย่างที่อร่อยแล้วก็ส่งออกได้แล้วก็วันนี้เองก็เป็นช่วงหน้าเทศกาลซึ่งก็จะเป็นประโยชน์คือเราก็เรียกว่าทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชนก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับชาวเกษตรกรขณะเดียวกันพี่น้องก็จะได้มีเลือกสรรผลไม้ที่อร่อยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็เลยมีอาหารอร่อยจากทั่วประเทศค่ะไม่ซ้ำกันค่ะค่ะอาหารไทยจาก77จังหวัดก็มาในงานนี้ด้วยนะคะนอกเหนือจากประชาชนทั่วไปที่ท่านนายกบอกว่าอยากจะให้มาเที่ยวชมงานแล้วก็มาสนับสนุนเกษตรกรด้วยกันรัฐบาลเองประสานไปยังผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าด้วยให้มาซื้อผลไม้อยากให้เล่าให้ฟังค่ะก็เรียนว่าสถานที่ที่เราจัดเนี่ยนอกจากจะพี่น้องประชาชนจะมาซื้อหาได้เลยทั้งเรื่องอาหารแล้วก็ผลไม้นะคะเราก็ได้เชิญชวนห้างสรรพสินค้าทุกรายนะคะเพราะว่าก็ต้องขอขอบคุณห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะแล้วก็ทางซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่เข้ามาร่วมกันอุดหนุนสินค้าไทยในครั้งนี้นะคะแล้วก็เราก็ได้ร่วมกับทางไปรษณีย์ไทยค่ะบริษัทไปรษณีย์ไทยในการที่จะอำนวยความสะดวกในการส่งผลไม้หรือสั่งซื้อล่วงหน้าเพราะบางครั้งหลายท่านอาจจะบอกว่าทานไม่หมดหรือคนก็ไม่ไหวอาจจะไปส่งบ้านแม่บ้านน้องบ้างก็อาจจะให้ไปรษณีย์ไทยใช้บริการนี้ในการส่งไปให้ถึงบ้านค่ะค่ะท่านนายกอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรบ้างคะถึงสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำทั้งแผนระยะยาวระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นในการช่วยเหลือแล้วก็สร้างความเข้มแข็งค่ะก็เรียนพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าการจัดเทศกาลครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่รัฐบาลอยากจะเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายให้กับชาวเกษตรกรแล้วก็จริงแล้วในอนาคตเราอยากจะขอร่วมกันในการสนับสนุนว่าเรามาร่วมกันในการพัฒนาทั้งคุณภาพสินค้าแล้วก็การแปรรูปภาคการเกษตรให้มากขึ้นแล้วก็แต่เรารัฐบาลเองก็จะช่วยในการที่จะทำอย่างไรให้สินค้าต่างๆเหล่านี้ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดให้มากขึ้นแล้วก็ในที่สุดเราก็จะได้เข้าไปสู่คำว่าเราจะเป็นครัวไทยสู่ครัวโลกต่อไปค่ะแล้ววันนี้นะคะพนักท่านนายกรัฐมนตรีก็จะได้เดินชมบูธต่างๆแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนผลไม้ที่มาจำหน่ายสินค้าภายในงานนี้ด้วยใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวไปเดินดูไหมคะดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่โซนบุฟเฟ่ผลไม้นะคะและท่านอธิบดีก็จะช่วยในการให้ข้อมูลด้วยสวัสดีค่ะว่าต้องขอบคุณท่านอธิบดีแม่งานหลักค่ะใช้เวลาอันรวดเร็วในการจัดงานเทศกาลครั้งนี้ค่ะค่ะบุฟเฟ่ผลไม้นะคะที่ท่านนายกบอกว่าน่าจะคุ้มมากก็จะเป็นทุเรียนอันนี้บุฟเฟ่นี่ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะราคา89บาทครับมีผลไม้ประมาณ20กว่าชนิดท่านนายกทานหมดนี่จะเป็นบุญกุศลแต่อาจจะใส่เสื้อไม่ได้เรามีจำกัดเวลาไหมคะบุฟเฟ่ผลไม้1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนทานอิ่มพอดีนะฮะมีน้ำให้บริการเสร็จเลยอ๋อมีน้ำด้วยรวมอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมคะอาหารมีไหมคะอาหารมี129บาทครับอาหาร4ภาคเป็นบุฟเฟ่ต์เป็นบุฟเฟ่ต์เหมือนกันค่ะจำกัดเวลา1ชั่วโมงเหมือนกันครับให้ทานได้เต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเราคัดอาหารอร่อยจากประจำจังหวัดมาใช่ไหมคะชัดครับ76จังหวัดเนี่ยจังหวัดละ2ประเภทที่เอามาเหมือนกันนะครับค่ะ
จากบุฟเฟ่ผลไม้เรามาที่โซนบุฟเฟ่อาหารไทยค่ะนายกค่ะอาหารหลากหลายใช่ค่ะทุกภาคของไทยหมดเลยนะคะดูแล้วราคาเท่าไหร่นะคะ129บาทครับนี่เป็นออขอบชวนชิมจากทั่วประเทศโอ้นี่พวกกิ้งนี่คะน้ำเงี้ยวพวกกิ้งโอ้น่าทานมากค่ะใช่ค่ะครับแล้วก็มีสถานที่ให้นั่งด้วยค่ะมีแม้กระทั่งส้มตำนะครับยกคกของอุดรธานีค่ะผัดเผ็ดหมูป่าและยองนะครับแกงทะเลของแพร่ค่ะครับต้องหมูชมวงและยองครับแล้วก็ไส้ถั่วด้วยท่านนายกชอบนี่ลาบลาบลาบค่ะลาบคั่วเมืองแป้งอ้าวมีมะม่วงน้ำปลาหวานด้วยเดี๋ยวจะมีผลไม้มาเสริมมาเติมให้เป็นของหวานให้ด้วยอ๋อครับค่ะนี่คือโซนแรกถ้าเข้างานมาก็จะเจอบุฟเฟ่ผลไม้แล้วก็บุฟเฟ่อาหารไทยด้วยเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ชมบูธผลไม้ของชาวสวนด้วยนะคะเป้าประสงค์ท่านนายกที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้เอาผลไม้ได้เป็นช่องทางการจำหน่ายเพื่อไม่ให้มันล้นตลาดแล้วก็ได้เป็นการจากผู้บริโภคจากชาวสวนถึงผู้บริโภคเลยใช่ค่ะเราไปดูกันไหมคะค่ะเชิญท่านนายกค่ะค่ะไปในงานโอท็อปชวนชิมรับผลไม้ไทยนะคะเรายังสามารถช่วยทำบุญให้กับมูลนิธิต่างๆด้วยผลไม้ด้วยค่ะแล้วดีจังเลยค่ะในงานนี้นะคะทางผู้ประกอบการอย่างที่ท่านนายกได้บอกช่วงต้นนะคะว่าก็มาช่วยรัฐบาลซื้อผลไม้อย่างเช่นทางโลตัสช่วยวันนี้ก็เรามามีการทำ business matching นะคะเรามีทีมบายเออร์ของเรามาพบกับเกษตรกรทั่วประเทศโดยตรงเลยนะคะแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าอย่างน้อยในงานนี้เราจะซื้ออย่างน้อย30ตันนะคะสำหรับมาขายในงานแล้วก็จะซื้อแล้วก็นำไปขายที่ Tesco Lotus ทั่วประเทศด้วยก็ต้องขอบคุณทาง Lotus นะคะที่ช่วยอุดหนุนชาวสวนผลไม้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือซื้อในงานแล้วก็มาแล้วก็มาจำหน่ายตรงนี้ค่ะค่ะแล้ววันนี้ท่านนายกก็จะซื้อผลไม้ด้วยนะคะเพื่อจะไปทำบุญให้กับมูลนิธิต่างๆค่ะก็ต้องบอกว่าดีใจค่ะเพราะว่าเราเองนอกจากจะได้มาช่วยชาวสวนผลไม้แล้วจะได้มีโอกาสไหนๆมาที่นี่แล้วก็จะได้มีการซื้อผลไม้ไปทำบุญที่นู่นนะคะเพราะว่ามีตามสถานสงเคราะห์คนพิการแล้วก็มีหลายๆมูลนิธิที่จะได้จะไปมอบต่อไปค่ะท่านนายกเลือกเลยค่ะโอ้ได้เลยค่ะค่ะขอตะกร้าหน่อยค่ะเมตายะโรงพยาบาลสงฆ์ที่จะให้พระได้ฉันในช่วงเช้านะฮะอันนี้มูลนิธิช่วยคนตาบอดที่เชียงใหม่ครับอันนี้เป็นสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านล้านที่ถิ่นโอ้ดีเลยค่ะที่ท่านซื้อเนี่ยเดี๋ยวต้องตามมาช่วยซื้อหมดเลยนะเนี่ยค่ะใส่แต่ละถุงเลยค่ะสำหรับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านด้านสวิตเลยใส่ทั้งถุงเลยครับเดี๋ยวพอตกเย็นเราก็จะมีบริการเอาไปไว้ไปให้ค่ะให้เขาได้ทานด้วยโรงพยาบาลสงฆ์ค่ะมีเด็กพิการคุณภาพพิการค่ะเดี๋ยวถ้ามีหน่วยที่ไหนเจอมาเราก็จะเปลี่ยนป้ายผัดเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ดีค่ะได้ช่วยกันทำบุญด้วยฮะต้องขอบคุณผู้ประกอบการด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นใหญ่ค่ะขอบคุณเจ้าต้องขอบคุณนายกมากเลยเจ้าที่ทำให้เจ้าส่วนใหญ่เขาได้มาเมืองทองค่ะเต้นเต้นมากเลยแล้วเอามาเยอะกับเจ้าอันนี้มาส่งทุกวันเก็บทุกเช้าเลยจ้ะมาส่งสดตลอดเลยจ้ะอันนี้เป็นลำของละปูนแต่แต่ถ้ามาละปูนก็ลำใหญ่เจ้าขึ้นของเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งครับแล้วคะออกจากบ้านมาประมาณ3ทุ่มอย่างนี้ดีใจไหมคะเพราะว่าขายมาขายที่นี่คนมาซื้อเยอะเนาะใช่ค่ะและตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างชาวสวนพวกเราก็ได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำให้ของจากสวนเรามันเป็นความภาคภูมิใจว่าเอ้ยเรามาพบกับลูกค้าเราจริงๆเลยที่นี่ต้องขอบคุณท่านนายกขอบคุณที่เราเชิญชวนทางกรมพัฒนาชุมชนด้วยใช่แต่กี้เราตื่นเต้นมากเทสโก้มาติดต่อแล้วก็เลยคุยกันว่าต่อไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะร่วมกลุ่มกันแล้วก็คุยกับท่านใช่อีกหน่อยต่อไปก็ส่งให้ใช่ไหมคะขอบคุณมากมากเลยโอ้ดีใจค่ะนี่ก็พี่น้องรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าละปูกระเจ้าเอาที่มาหมดเลยกะคะเจ้าดียกมาได้ที่ได้มาเจอนายกแล้วก็เป็นโอกาสดีที่แบบนายกโอกาสเจ้าสวนเนี่ยเอาฮึบมาขายลำไยที่กรุงเทพเจ้าขอบคุณเจ้า
จ้าอนุทีขายที่ไหนเจ้าขายอยู่ลำพูนเจ้าอ๋ออย่ามาเกยขึ้นทางเนาะดีเด้อเจ้ามาขายดีๆเด้อเจ้าในยุคขอบคุณเจ้าเจ้าขอบคุณค่ะโชคดีนะเจ้าขายดีๆเด้อขายดีๆนะดีใจค่ะดีมากขอบคุณค่ะไปต่อนี่สับปะรดนี่รับเชียงรายกับเขาค่ะเจ้าวันนี้จะเชียงรายลูกกันขอบคุณเจ้าตีเฮอพวกหนูมาขายเลยวันนี้เจ้าเตรียมมาเยอะไหมคะเตรียมมาประมาณพันโลค่ะพันโลวันต่อวันเนาะวันต่อวันแต่ไม่พอจดออเดอร์เนาะแล้วก็ให้ไปรษณีย์ไปส่งเนาะบอกว่าลูกค้าบอกว่าขอลูกค้าจดไว้ได้ไปรษณีย์ส่งได้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับครับลงรับแลสวนมาเองจังเลยค่ะโอ้โหเกษตรกรได้มารู้จักตลาดภายในครับขอบคุณที่ลงรับแลมีโอกาสถึงมาขายค่ะราคาเพิ่มมั้ยคะคุณมา3,000ครับ3,000เดี๋ยวก็หมดนะพี่ค่ะจะมีแค่2ครั้งนะคะให้ประกอบการมาเองราคาเมื่อเช้าขายไปเยอะแล้วใช่มั้ยคะขายดีค่ะยังอีกหลายวันนะคะเดี๋ยวต้องเตรียมผลมานะคะค่ะขอบคุณค่ะท่านนายกได้สัมผัสแล้วก็ได้พูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ได้นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงานจริงต้องเรียนว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เราคิดจากการที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยก็คือเกิดจากการแก้ปัญหาเรื่องของผลไม้เราก็ไม่อยากให้ราคาผลไม้ตกต่ำจนพี่น้องชาวสวนเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เพราะว่าอาจจะผลไม้จะเน่าเสียเราก็เลยเป็นที่มาของการจัดงานครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าพอได้ฟังแล้วบอกว่าชาวสวนเขาบอกว่ามีโอกาสได้มาขายแต่สิ่งที่เราดีใจคือได้มาเจอกับคนซื้อมากกว่านะคะเพราะว่าการจัดครั้งนี้เรียกว่าเป็นการจัดแบบว่าเร่งด่วนแต่จริงๆระยะยั่งยืนเนี่ยเราอยากให้ชาวสวนได้เจอกับผู้ขายโดยตรงซึ่งอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าที่มาซื้อโดยตรงแล้วก็ในบูธนี้ก็จะมีประเภทโรงงานแปรรูปใช่ไหมคะอาหารกระป๋องผลไม้กระป๋องค่ะค่ะแล้วก็ท่านลองได้เรียนว่าผลไม้ที่มาเนี่ยเราก็มีในเรื่องของห้องเย็นด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งผลไม้อาจจะเสียแล้วเราก็ต้องมีในเรื่องของการทำอะไรให้ถนอมอาหารแล้วก็หรือว่าให้ผลไม้เนี่ยอยู่ได้สดแล้วก็ยังยั่งยืนค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาชาวสวนบางคนร้องไห้น้ำตาไหลเลยตอนที่เจอท่านนายกค่ะแล้วก็ขออยากให้รัฐบาลสนับสนุนงานแบบนี้ปีละ2ครั้งเป็นไปได้ไหมคะก็จริงๆต้องเรียนว่าถ้าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็มาช่วยกันอุดหนุนเยอะๆแล้วก็ทางด้านของห้างร้านต่างๆให้ความร่วมมือเราก็ยินดีค่ะเพราะว่าอะไรที่ทำให้เป็นประโยชน์และอะไรที่ทำให้ชาวสวนชาวเกษตรกรนั้นมีรายได้ที่ดีขึ้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะสุดท้ายเราเชิญพวกห้างเดอะมอลล์ดิกซี่เซ็นทรัลโลตัสอะไรต่างเนี่ยมาที่ไบเออร์มาเจอคือทั้งหมดแล้วมาจับคู่แมทชิ่งเลยถ้าก็จับกันได้ต่อไปก็ชาวสวนก็จะมีตลาดที่ทางวันนี้ก็ชาวสวนจะรวมตัวกันในการส่งให้กับห้างค่ะทำเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งค่ะนี่คือความตั้งใจของรัฐบาลนะคะอยากให้ท่านนายกฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการกับงานโอท็อปเชิญชิมและผลไม้ไทยค่ะค่ะก็ต้องเรียนฝากท่านผู้ชมนะคะก็อยากให้มาดูเทศกาลนี้เยอะๆค่ะเพราะนอกจากท่านผู้พี่น้องประชาชนจะได้จับจ่ายใช้สอยเลือกว่าได้ทานอาหารอร่อยจาก77จังหวัดแล้วก็ยังได้เห็นผลไม้ที่มาจากทั่วประเทศจากชาวสวนผลไม้โดยตรงนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับเราค่ะกับมูลนิธิอื่นๆนะคะก็เรียกว่าอิ่มเรียกว่าอิ่มท้องได้ทานอาหารอร่อยแล้วก็อิ่มใจไปด้วยค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4กรกฎาคมนะคะ7วันครับค่ะ10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มใช่ค่ะมาได้มากกว่า1วันได้กว่าบางคนมา5วันมา5วันค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะพร้อมด้วยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีด้วยนะคะที่พาเราเข้ามาอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขของโอท็อปชวนชิมและผลไม้ไทยค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอท็อปของอาหารและผลไม้ไทยเป็นครั้งแรกค่ะที่เราได้จัดขึ้นนะคะผู้คนของเรานั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเรียกว่าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยมีรสชาติดีนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีคุณภาพดีแต่บางครั้งนะคะก็เนื่องจากฤดูกาลต่างๆก็จะอาจจะทำให้ผลไม้ล้นตลาดหรือว่าราคาผลไม้ตกต่ำ
ะคะซึ่งปีนี้รัฐบาลก็ได้เล็งเห็นค่ะในปีนี้และเดือนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลที่เหมาะสมที่เราน่าจะมีการจัดมาตรการต่างๆจากภาครัฐในการเร่งในการเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับชาวเกษตรกรชาวสวนผลไม้เพื่อให้สามารถที่จะเปิดช่องทางใหม่ๆที่จะได้ขายผลไม้ตรงไปยังผู้บริโภคโดยตรงหรือทางร้านค้าต่างๆนะคะวันนี้คุณวิมมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการทำงานของรัฐบาลอยากจะย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2555นะคะที่คณะรัฐมนตรีสัญจรได้ไปประชุมกันที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชครับแต่ตอนนี้รัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหาทีละเปาะทีละเปาะไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนรอเวลาสักนิดนึงนะครับรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจดิฉันจะมุ่งมั่นสร้างสุขสลายทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนทุกเช้าวันเสาร์8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยประมาณโดยพิมพ์ข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1559ครั้งละ3บาททุกเครือข่ายทั่วประเทศโปร่งใสของนโยบายรับจำนำข้าวนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือขององค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้ทำการลงตรวจพื้นที่จุดเก็บสต็อกข้าวซึ่งได้มีการลงพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสปกตรที่จัดส่งตำรวจจำนวน 1,800 ชุดหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 20,000 นายทำการลงปูพรมตรวจโกดังข้าว59จังหวัดทั่วประเทศมีจำนวนจุดที่เข้าทำการตรวจกว่า 2,071 จุดโดยเป็นโรงสีข้าว810โรงที่เหลือเป็นโกดังสินค้าได้มีการตรวจสต็อกข้าวทั้งหมด59จังหวัดนะครับมีสต็อกทั้งสิ้นนะครับ 2,071 จุดนะครับในจำนวนนี้นะครับมีเป็นโรงสีประมาณ810ที่เหลือก็เป็นคลังสินค้าที่เรียกคลังโกดังข้าวสารในพื้นที่นะครับจากการดำเนินการทั้งประเทศนะครับเมื่อมีการสรุปในช่วงประมาณสัก3ทุ่มหรือ4ทุ่มนั้นนะครับว่ามีจุดที่ผิดสังเกตประมาณ29จุดรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าการตรวจสอบนั้นถ้าเป็นข้าวสารผิดพลาดได้ไม่เกิน 5% ข้าวเปลือกผิดพลาดได้ไม่เกิน 10% โดยได้มีการบันทึกทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อติดตามดำเนินคดีต่อไปสำหรับปัญหาเรื่องคุณภาพข้าวที่อยู่ในโครงการส่วนใหญ่มีคุณภาพดีทั้งการวางกระสอบข้าวจำนวนชั้นความเป็นระเบียบในการวางข้าวมีความเรียบร้อยแต่สำหรับบางโรงสีหรือคลังเก็บข้าวบางพื้นที่ที่ไม่ได้มาตรฐานจะรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานให้คณะกรรมการข้าวแห่งชาติรับทราบต่อไปครับคุณภาพของข้าวที่ตรวจเมื่อวานนะครับส่วนใหญ่เนี่ยข้าวในสต็อกนะครับหรือโครงการหรือคลังกลางเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับเนื่องจากว่าคลังเนี่ยมีการวางไว้เป็นระเบียบแล้วก็มีความสูงความยาวจำนวนชั้นชัดเจนนะครับในส่วนของโรงสีบางโรงสีหรือคลังบางโรงที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะครับก็ต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อรายงานยังคณะกรรมการข้าวในการแก้ไขปรับปรุงครั้งต่อไปนะครับถ้าข้าวสารที่อยู่ในโกดังที่น่าสังเกตนะครับถ้าข้าวสารกระสอบเดียวกันนะครับอยู่ติดกำแพงใกล้ประตู
ให้ความร้อนจากภายนอกกับความร้อนภายในเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อข้าวในกระสอบนั้นผมก็ลองใช้เครื่องเจาะเข้าไปประมาณ1คืบเนี่ยออกมาสีนึงแต่พอเราแทงลึกก็เป็นประมาณ1คืบนะครับไปปลายกระสอบกลับมาอีกสีก็นี่คือเป็นการชัดเจนว่าสิ่งแวดล้อมความร้อนในบ้านเราเนี่ยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงถ้ามีการเก็บไม่ดีก็แน่นอนว่าในของในคลังต้องมีการเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาตินะครับส่วนนี้นะครับก็ครับข้อมูลที่รวบรวมเข้ามาจะมีการทบทวนการปฏิบัติและรายงานข้อดีข้อเสียข้อควรแก้ไขแก่คณะกรรมการข้าวแห่งชาติและจะมีการตรวจอีกตามระยะเวลาที่รับผิดชอบคือ30วันโดยการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจครั้งแรกภายใน7วันซึ่งถือว่าเป็นการตรวจที่รวดเร็วโดยจากนี้ไปจะมีการลงไปตรวจโกดังที่ได้มีการรมยาไว้ซึ่งไม่สามารถเข้าไปได้ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเมื่อครบกำหนดจะส่งทีมไปตรวจสอบทันทีโดยก่อนครบกำหนดการทำงาน30วันจะสรุปการตรวจอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดการตรวจจากนี้ต้องดำเนินการอีกในระยะเวลาที่ผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยคือ30วันตั้งแต่วันที่20แต่เราได้ตรวจในวันที่27ก็ถือว่าตรวจครั้งแรกในภายใน7วันถือว่าค่อนข้างจะสะดวกและรวดเร็วก็ขอขอบคุณสำนักงานหน่วยชาตินะครับท่านพลเอกอดุลแสงถึงแก้วที่ได้ให้สปกตรเป็นหน่วยปฏิบัติการและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดชุดปฏิบัติการอยู่ประมาณ 1,800 กว่าชุดนะครับในส่วนนี้ใช้จ่ายใช้ตำรวจจริงประมาณเกือบ 20,000เพราะในส่วนตรงนี้เองก็จะต้องดำเนินการตรวจต่อพลตำรวจตรีธวัชย้ำอีกว่านโยบายรับจำนำข้าวเป็นนโยบายที่ดีต้องการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกรโดยจะดำเนินการอย่างโปร่งใสที่สุดและหากมีการดำเนินการผิดกฎเกณฑ์จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดตามความประสงค์ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชาวนาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกลับมาติดตามรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนกันต่อค่ะในช่วงนี้เราจะลงรายละเอียดนะคะถึงแนวทางในการจัดทำเกษตรโซนิ่งอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ในช่วงแรกของรายการค่ะช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ3ท่านจะร่วมพูดคุยนะคะท่านแรกค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสัตวแพทย์ยุคนลิ้มแหลมทองค่ะท่านที่สองค่ะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์และท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศค่ะดร.อานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะครับค่ะเรียนถามท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ก่อนนะคะถึงเหตุผลสำคัญของการจัดทำเกษตรโซนนิ่งค่ะครับก็เหตุผลที่สำคัญนะครับก็คงจะเป็นใน 3-4 เรื่องครับค่ะเรื่องที่1ก็เป็นเรื่องของการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับรวมทั้งในเรื่องของการทำปศุสัตว์หรือเรื่องของการประมงแต่ว่าวันนี้เราจะพูดในเรื่องของเฉพาะเรื่องพืชผักผลไม้ตรงนี้เป็นหลักนะครับอันที่สองนั้นก็เป็นในเหตุผลในเรื่องของการจัดรูปที่ดินการจัดรูปที่ดินให้มันมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืชแต่ละประเภทให้ได้ผลผลิตที่มากที่สุดนะครับการที่สามนั้นก็เป็นในเรื่องของเมื่อเรามีการจัดพื้นที่ให้เป็นสัดเป็นส่วนแล้วจัดที่ดินแล้วเนี่ยในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบชลประทานระบบน้ำคลองซอยต่างๆหรือว่าถนนโลจิสติกต่างๆถนนหนทางก็เข้าไปรับในเรื่องของแหล่งเพาะปลูกทั้งนั้นเพื่อเอาพืชผลออกมาได้นะครับส่วนสุดท้ายนั้นก็จะเป็นในเรื่องของจะทำให้เราสามารถที่จะบริหารผลผลิตของเราได้ในราคาที่เรียกว่าไม่ตกต่ำจนเกินไปแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปมีเสถียรภาพครับก็มีเหตุ4ผลหลักครับเรื่องของการจัดพื้นที่การจัดรูปที่ดินเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การบริหารผลผลิตนะคะเรามีขั้นตอนในการทำตามแนวทางนี้ยังไงบ้างคะคือ3-4ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกนั้นเมื่อเราพูดถึงพื้นที่เนี่ยต้องพูดถึงพื้นที่ประเทศไทยเราต้องใช้แผนที่ฉบับเดียวกันนะครับอันนี้คือพื้นฐานหลักเลยที่ว่าทุกคนต้อง
คือไม่ใช่เฉพาะเรื่องกระทรวงเกษตรนะครับมันจะมีเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องของโรงงานแปรรูปถนนหนทางต่างๆเพราะฉะนั้นอันแรกสุดต้องดูว่าต้องใช้พื้นที่ให้ตรงกันก่อนนะครับอันที่สองก็ต้องดูว่าฐานข้อมูลของเรานั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราปลูกพืชเราทำการเพาะปลูกนั้นในพืชที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในพื้นที่ต่างๆนั้นอย่างไรก็ต้องมาวิเคราะห์กันนะครับอันที่สามนั้นก็คงจะต้องมาดูว่าแล้วทางกระทรวงเกษตรนั้นเนี่ยจะต้องไปพูดคุยกับเกษตรกรในเรื่องของการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกเช่นจากข้าวจะไปพืชอื่นนั้นอย่างไรนะครับให้เขาเห็นด้วยก่อนตรงนี้เราค่อยดำเนินการสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของการตลาดนะครับการตลาดเราต้องมั่นใจว่าในภาครัฐเองนั้นก็จะต้องดำเนินการว่าผลผลิตที่เราผลิตออกมานั้นตรงกับความต้องการของตลาดพอดีนะครับไม่มากจนเกินไปถ้ามากจนเกินไปก็จะทำให้ราคาของเรามันตกสุดท้ายแล้วรายได้ของเกษตรกรก็น้อยครับครับถ้าราคาตกถ้าเราบริหารได้อย่างดีเนี่ยราคาของเราจะค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็มีคุณภาพแล้วมีโรงงานแปรรูปมีโรงงานแปรรูปก็จะทำให้รายได้โดยรวมนั้นก็ดีขึ้นครับค่ะเมื่อสักครู่ท่านเลขาธิการสภาพัฒน์พูดถึงกระทรวงเกษตรนะคะบอกว่าจะต้องไปพูดคุยไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรถ้าหากว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชนะคะเรียนถามท่านรองนายกนะคะว่าตอนนี้เราได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างคะวันนี้อย่างที่ท่านเลขาสภาพัฒน์ได้พูดนะครับว่าเรื่องที่ต้องมีการเตรียมการนะครับซึ่งของโซนิ่งเกษตรเนี่ยเป็น3เรื่องด้วยกันเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นที่อย่างที่ท่านว่าเรื่องที่2ก็คือเรื่องของคอมมูนิตี้ก็คือเรื่องของผลผลิตต่างๆสินค้าต่างๆเรื่องที่3ก็คือเรื่องของคนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรสปอเองวันนี้นั้นเนี่ยใช้ข้อมูลฐานนะครับจากทางกรมพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งมีการตรวจสอบพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศเนี่ย150ล้านไร่ที่มีการดำเนินการเกษตรอยู่ประเทศไทยนะครับว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมที่จะปลูกพืชอะไรแล้วนะครับแล้วเราก็มีการประกาศพื้นที่ออกไปนะครับมีประกาศว่าพื้นที่ไหนในประเทศไทยที่เหมาะสมที่จะปลูกพืชทั้งหมด13ชนิดไปแล้วนะครับแล้วก็มีการประกาศพื้นที่ที่เหมาะสมกับปศุสัตว์5ชนิดกับสัตว์น้ำอยู่2ชนิดนะครับเมื่อเราประกาศพื้นที่ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเตรียมการต่อเนื่องก็คือว่าการบริหารจัดการในพื้นที่เราจะไม่ท็อปดาวน์ลงไปเหมือนเดิมนะครับการบริหารจัดการในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเราให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเป็นประธานคณะกรรมการซึ่งจะดึงทุกภาคส่วนในจังหวัดนั้นๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรทุกคนทุกกรมนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรื่องของกระทรวงมหาดไทยทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นเนี่ยจะมาบูรณาการกันร่วมกันคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้ผลผลิตเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่มีการประกาศโดยกระทรวงเกษตรก่อนว่าเหมาะสมในการปลูกพืชแต่ชนิดนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีที่สุดแต่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ให้เกษตรกรมีรายได้มากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่กำลังอยู่ระหว่างการบริหารจัดการในจุดนี้แต่ผมยกตัวอย่างระยะเวลานี้เนี่ยอย่างข้าวซึ่งเรามีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดเนี่ย70กว่าล้านไร่นะครับแต่70กว่าล้านไร่เนี่ยในพื้นที่ที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่43ล้านไร่27ล้านไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยกับไม่เหมาะสมตรงนี้ถ้าเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยกับไม่เหมาะสมผลผลิตของเขาเนี่ยก็จะต่ำลงทุนต้องสูงต้องใช้ปุ๋ยมากต้องมีการดำเนินการอะไรต่างๆมากมายครับต้นทุนก็สูงก็จะรายได้ก็จะไม่เพียงพอละเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะเข้าไปปรับเปลี่ยนในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับพืชตัวอื่นได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นว่าเป็นพื้นที่ในพื้นที่นาดอนเนี่ยนะครับก็จะปลูกอ้อยก็ได้นะครับหรือจะปลูกถั่วก็ได้หรือปลูกข้าวโพดก็ได้นะครับตรงนี้เราก็จะไปแนะนำเกษตรกรว่าถ้าในพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะปลูกข้าวได้ผลผลิตดีเปลี่ยนเป็นอ้อยไหมนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกับเขาว่าถ้าเปลี่ยนเป็นอ้อยรายได้เขาจะเป็นยังไงเขาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อย่างที่ท่านเลขาสภาพูดว่าอินเทนซีฟต่างๆที่ต้องให้ไปเรื่องส่วนที่จะไปส่วนผู้ไม่เขามีการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครดิตชาวนาเครดิตเกษตรกรนะครับที่ทางธกส.ทำอยู่นะครับหรือว่าเรื่องที่จะทำเรื่องโลจิสติกนะที่เข้าไปในการขนส่งอาจจะมีการตั้งเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีทางโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปเสริมตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะทำสามารถที่จะทำในภาพตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับในการที่จะต้องเข้าไปคุยกับชาวบ้านนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยทางท่านนายกก็ยังให้แนวที่จะทางให้ท่านอาจารย์มานนท์ทำต่อก็คือว่าพอตกลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วปลูกเรียบร้อยแล้วต้องมีการติดตามการติดตามต้องใช้ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ติดตามโดยที่ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหมือนเดิมละเพราะมันต้องใช้คนจำนวนมากมหาศาลตอนนี้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับครับซึ่งตอนนี้ก็จะใช้แผนที่เข้าไปกำกับว่าปลูกแล้ว
ผลผลิตขึ้นมาไหมขึ้นมาแล้วเป็นยังไงมีการมีภัยธรรมชาติเข้ามาเมื่อไหร่จะแก้ไขยังไงซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงเป็นเรื่องประกันภัยพืชผลอื่นๆต่างๆตามมาในอนาคตค่ะใช่ค่ะแล้วพืชนั้นอาจจะต้องรวมทั้งพืชพลังงานด้วยนะครับที่เราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมก็เปลี่ยนเป็นปลูกพืชอื่นๆที่ท่านเล่าให้ฟังก็ตอนนี้อย่างในพื้นที่ที่ทำนาข้าวเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพืชพลังงานบางส่วนได้อย่างปาล์มน้ำมันก็เสริมเข้ามาได้ในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มนะครับแต่ก็ต้องมีการจัดสัดส่วนให้เหมาะสมกระบวนการในการดูแลเรื่องของเกษตรกรในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาต้องมีฝ่ายรองรับมาทำชัดเจนกับก็มีแผนที่จะทำงานร่วมกันเรื่องการทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถ้าเขาต้องมีการปรับเปลี่ยนท่านรองนายกหนักใจไหมคะการพูดคุยเพราะว่าทักษะต่างๆในการปลูกพืชแต่ละชนิดก็แตกต่างกันผมต้องเรียนไงฮะว่านอกจากเรื่องของพื้นที่เนื่องจากเรื่องจากคอมมูนิตี้แล้วเนี่ยมันลงที่คนเรื่องตรงนี้ที่เราทำเรื่องสมาร์ทฟาร์เมอร์เข้าไปเสริมเป็นโครงการที่ท่านนายกให้ไปปรับไปพัฒนาเกษตรกรให้สูงขึ้นมาให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นให้รู้จักคิดให้รู้จักเอาการตลาดเป็นตัวนำในการผลิตนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะเข้าไปทำเราก็จะมีหน่วยงานเจ้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่อย่างยกตัวอย่างเวลานี้เนี่ยเรากำลังทำยังไงให้ข้าวเนี่ยที่เกษตรกรปลูกเนี่ยมีต้นทุนต่ำลงนะครับก็มีกระบวนการเอางานวิจัยของกรมการข้าวบอกว่าตั้งแต่พันธุ์ตั้งแต่เรื่องการจัดการตั้งแต่การใช้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงเนี่ยถ้าใช้ถูกต้องเวลาใช้ถูกต้องจังหวะของเขาแล้วก็ปริมาณที่ถูกต้องต้นทุนของเกษตรกรก็จะลดลงไปได้ต่อไร่เนี่ยอาจจะพันถึง3,000แล้วก็ให้คนของเราที่เป็นอกม.เป็นอาสา 80,000 คนที่อยู่ในทุกหมู่บ้านเนี่ยเข้าไปคุยกับชาวนาอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเป็นการค่อยๆพัฒนาเขาขึ้นมาแล้วเราก็มีการเตรียมเรื่องเว็บไซต์เตรียมเรื่องข้อมูลต่างๆที่จะให้ครับเน้นการพูดคุยการทำความเข้าใจถูกต้องครับซึ่งผู้ว่าเนี่ยจะเป็นตัวคีย์ในพื้นที่ให้เราแล้วก็จะมีแรงจูงใจอย่างที่ท่านเลขาว่านะคะเรื่องของน้ำเรื่องของพันธุ์พืชที่จะช่วยค่ะท่านรองนายกได้พูดถึงแผนที่ต้องรบกวนดร.อนนท์ช่วยเล่าถึงความก้าวหน้าในการจัดทำคือเรื่องการทำโซนนิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้องบูรณาการหน่วยงานจำนวนมากไม่ใช่เรื่องของกระทรวงเกษตรแต่เป็นหน่วยงานเดียวแต่จะมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์หรือแม้แต่ข้อมูลบางอย่างอาจจะมาจากกระทรวงกลาโหมกรมแผนที่ทหารมากมายนะครับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตอนนี้ก็คือว่ามันต้องมีหน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่องการรวบรวมข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานต่างๆและหน่วยงานนี้เนี่ยณปัจจุบันก็ได้มีการจัดตั้งขึ้นแล้วภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการตั้งหน่วยปฏิบัติเพื่อทำหน้าที่ในการรวบรวมเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆตอนนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับส่งเข้ามานะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างที่ท่านรองนายกท่านวิคนได้กล่าวไปนะครับว่าเราได้มีการทำแผนที่นะครับจากกระทรวงพัฒนาที่ดินได้มีการทำเรื่องของแผนที่เหมาะสมนะครับและไม่เหมาะสมกับการปลูกในกรณีเป็นตัวอย่างของข้าวตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะพื้นที่ปลูกข้าว70กว่าล้านไร่เนี่ยนะครับมันมีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมซึ่งแสดงในภาพนี้เนี่ยเป็นสีแดงเนี่ยนะครับประมาณ20กว่าล้านไร่ที่ท่านรองนายกได้กล่าวไปแล้วแต่พื้นที่เหล่านี้เนี่ยจริงๆมันไปปลูกอย่างอื่นได้ทำธุรกิจอะไรอย่างอื่นได้นอกเหนือไปกว่านั้นนะครับนอกจากตรงนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่ปลูกมีศักยภาพในการปลูกข้าวราคาสูง อย่างเช่นข้าวหอมมะลิแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่ได้ปลูกเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอะไรต่างๆซึ่งรัฐบาลก็จะต้องไปลงทุนแล้วก็จะสามารถทำลงมาอย่างเงี้ยได้เป็นรายละเอียดว่าพื้นที่ในปัจจุบันเนี่ยที่เหมาะสมไม่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรและเราก็เอาเรื่องของแหล่งแปรรูปนะครับเส้นทางถนนมาดูว่ามันขาดอะไรถ้าว่าพื้นที่นี้จะไปส่งเสริมให้เขาปลูกข้าวเยอะแต่ในปัจจุบันไม่มีโรงสีไม่มีคลังอะไรเลยก็คิดมันก็จะเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในระดับพื้นที่เพราะว่าที่สำคัญอย่างที่ท่านรองนายกท่านกล่าวนะครับว่าการให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็การให้ประชาชนในพื้นที่นี่เป็นเรื่องสำคัญหลักคิดในตอนนี้เนี่ยเราใช้หลักคิดที่เรียกว่า area based คือการทำงานในระดับพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นแผนที่นี่มันจะทำอีกหน้าที่หนึ่งก็คือว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเป็นตัวอย่างของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่เป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดนำร่องในการปรับเปลี่ยนนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันมีบางพื้นที่นะครับอย่างทางภาคตะวันออกของจังหวัดเนี่ยเป็นสีแดงซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น่าจะไปทำอย่างอื่นดีกว่าอาจจะเป็นมันสำปะหลังอาจจะเป็นออดเพราะว่ากำแพงเพชรก็มีแหล่งรับซื้อมีความต้องการสูงแต่ว่า
ซัพพลายมีให้ไม่เพียงพอนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปเปลี่ยนนะครับอันนี้พอเรามีข้อมูลจากการศึกษาทางวิชาการแล้วเนี่ยเราก็เอาแผนที่เนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทั้งระดับพื้นที่ระดับจังหวัดก็ไปพูดคุยกันว่าเอ๊ะมันควรจะเปลี่ยนได้ถ้าว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะต้องเขามีเหตุผลเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการแต่ว่าพอมันมีภาพที่ตรงกันเนี่ยมันก็จะสามารถพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับมันก็ต้องมีการติดตามอย่างที่ท่านรองนายกท่านได้กล่าวนะครับว่าตอนนี้เรามีเทคโนโลยีดาวเทียมนะครับคือในการที่จะประเมินสถานภาพการเพาะปลูกพืชของเราเนี่ยจำนวนมากเป็นพืชล้มลุกเวลาผ่านไปแค่2อาทิตย์3อาทิตย์รูปแบบแปลมันเปลี่ยนแล้วจะใช้คนลงไปสำรวจเนี่ยไม่มีทางทำได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ดาวเทียมเนี่ยมันบินผ่านทุกวันนะครับจะแปลว่ารายละเอียดจะไม่มากอย่างเนี้ยอันนี้เป็นพืชที่ปลูกข้าวณปัจจุบันเลยนะครับเราสามารถอัปเดตได้เป็นรายโดยปกติเราอัปเดตประมาณสัก1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้ณวันนี้เนี่ยนะครับเกษตรกรเริ่มปลูกข้าวไปแล้วประมาณ20ล้านไร่นะฮะแล้วมีอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเราก็จะได้รู้นะครับเราทำเช่นเดียวกันกับมันกับอย่างอื่นได้หมดก็จะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยมันทันต่อเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเราก็สามารถที่เตรียมการล่วงหน้าได้ดีว่าเราสามารถคาดการได้ว่าผลผลิตในอีก2เดือน3เดือนอะไรมันจะออกมาเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีเพียงพอแล้วนะครับตัวการลงทุนด้านเทคโนโลยีพื้นฐานแต่จะทำอย่างไรให้ข้อมูลอันนี้ลงไปสู่หน่วยงานปฏิบัติได้อันนี้เป็นหน้าที่ของสำนักงานที่จะตั้งขึ้นใหม่นะครับอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีที่ผมกล่าวไปแล้วครับค่ะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าแผนที่เข้ามาช่วยยังไงทั้งเรื่องของการจัดพื้นที่แล้วก็เรื่องของการติดตามผลด้วยเรียนถามท่านเลขานะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นความคาดหวังหลังจากที่เรามีการจัดทำสมนิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้โดยตรงรวมถึงภาพรวมที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะผมคิดว่ามี2เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือว่าเกษตรกรนะฮะก็จะได้รับประโยชน์จากการเรียกว่าการลงทุนของภาครัฐได้รับประโยชน์จากการจัดสรรในเรื่องของน้ําในเรื่องของถนนหนทางที่เป็นถนนเล็กถนนย่อยน้ําตะกี้ที่ผมเรียนสักครู่นะฮะถ้ามีการจัดรูปที่ดินนั้นเราก็ไม่ต้องเอาคลองย่อยๆนี่ไปถึงทุกผืนนาทุกผืนนาแต่ว่าถ้าเราจัดรูปให้ดีเราใช้คลองอย่างมีประสิทธิภาพน้ําส่งไปทั่วถึงนะครับอันที่2เนี่ยก็คือว่าเรื่องของรายได้จะมีความแน่นอนมากขึ้นนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยเราอาจจะพึ่งพืช อยู่บางประเภทเป็นบางประเภทแต่เพียงประเภทเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากเรามีความหลากหลายที่เป็นพืชราคาสูงอย่างเงี้ยเราก็จะมีความแน่นอนในเรื่องของรายได้ที่เหตุผลที่ต้องเรียนตรงนี้ก็เพราะว่า1ในส่วนของวางแผนการผลิตนั้นทางกระทรวงเกษตรกับทางกระทรวงพาณิชย์ต้องวางแผนร่วมกันว่าไม่ให้อุปทานหรือว่าผลผลิตของเรานั้นมากจนเกินไปเมื่อกี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะฮะกรณีของกำแพงเพชรเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความไม่สมดุลคือต้นน้ำเนี่ยยังมีโอกาสเพราะว่าเรายังมีพื้นที่ที่ไปน่าจะปลูกมันสำปะหลังแต่เราไม่ปลูกในขณะที่ปลายน้ำเนี่ยมีโรงงานที่ทำเรื่องอาหารปรุงแต่งสำเร็จรูปเราขาดตรงกลางน้ำกับตรงต้นน้ำอันนี้จะเห็นชัดเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราปรับเปลี่ยนได้ไหมถ้าปรับเปลี่ยนได้รายได้เกษตรกรก็จะเพิ่มขึ้น2ก็คือว่าความมั่นใจในเรื่องของการให้บริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงครับเรานำร่องที่จังหวัดกำแพงเพชรก่อนครับนะคะตอนนี้เราดำเนินการได้พูดคุยกับเกษตรกรเรียบร้อยแล้วในที่กำแพงเพชรเนี่ยเราไปคุยในเบื้องต้นกับทางตัวตลาดนะครับคือทางอุตสาหกรรมน้ำตาลครับอุตสาหกรรมน้ำตาลเนี่ยต้องการอ้อยเพิ่มอีก 300,000 ไร่ในการนี้เอาพื้นที่ในการปลูกอ้อยนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยเขาทำก็แสดงให้เห็นภาพว่าในเรื่องของผลผลิตสุดท้ายเนี่ยเขามีปัญหาเขาก็ไม่มีตัววัตถุดิบที่ไปป้อนเขาเราก็มีพื้นที่ที่มีการตรวจสอบแล้วโดยกรมพัฒนาที่ดินว่าที่นาเนี่ยที่เป็นนาดอนเนี่ยนะครับมีอีก 280,000 กว่าไร่นะครับซึ่งน่าที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับมาใช้ในการที่จะปลูกอ้อยแทนนะครับตอนนี้ก็ได้มีการประสานงานกับทางโรงงานน้ำตาลนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่กระทรวงเกษตรนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมลงมาในพื้นที่ไปที่กำแพงเพชรไปคุยกับชาวบ้านไปหาท่านผู้ว่าการจังหวัดนัดชาวบ้านคุยกันว่าเนี่ยเรามีความคิดอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยทางโรงงานน้ำตาลเขาจะเหมือนว่ามีการตกลงเรื่องราคากันแน่นอนผลผลิตที่ออกมาแล้วนี่มีตลาดรองรับแน่นอนรายได้ของเขาจะเป็นยังไงครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเสริมเข้าไปในเรื่องของน้ำอย่างที่ท่านว่าก็ต้องมีการจัดการยังไงนะครับอันนี้กำลังลงมาในพื้นที่เพิ่งจะคุยกันได้สองสามวันนี้ครับแล้วก็ลงอีพีเมนต์ในพื้นที่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการคุยกับเกษตรกร
ค่ะแสดงว่าที่เราพูดถึงเกษตรโซนนิ่งเราได้เห็นเป็นรูปธรรมในปีนี้แน่นอนแน่นอนครับค่ะแล้วก็ถ้าเราจะทำทั้งประเทศเนี่ยคิดว่าทั้งหมดเราจะใช้เวลาสักประมาณกี่ปีคะที่เราทำที่เรามองภาพเนี่ยเราเริ่มต้นปีนี้แล้วครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเตรียมข้อมูลไว้ระดับหนึ่งที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนนะครับเราก็จะทำในปีนี้ปีหน้านะครับแล้วก็ถ้าทำเต็มที่เลยเนี่ยน่าจะภายใน5ปีนี้จะเห็นภาพครับจริงๆแล้วเราก็ได้ยินเรื่องของเกษตรโซนนิ่งมานานแล้วนะคะถ้าเรียนถามท่านรองนายกว่าปัจจัยของความสำเร็จอยู่ที่ไหนแล้วทำไมที่ผ่านมาถ้าเราเคยพูดถึงเกษตรโซนนิ่งแต่เราทำไม่ได้สักทีติดปัญหาอะไรเรามีความเชื่อว่าเกษตรโซนนิ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่เคยถามเกษตรกรว่าเข้าใจไหมเอาด้วยไหมนะเพราะมันเป็นการที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนความถนัดของเขาหลายอย่างอย่างเช่นคนที่เคยทำนาจะให้มาปลูกอ้อยก็ไม่เคยปลูกอ้อยก็ไม่เกิดความไม่มั่นใจว่าปลูกอ้อยแล้วมันจะได้ดีหรือเปล่าเราทำได้หรือเปล่าแล้ววิธีการปรับเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนไปหรืออย่างเวลาที่เราไปแนะนำว่าปลูกข้าวแล้วต้องพัดเพื่อที่มาปลูกถั่วนะพอเราปลูกถั่วเนี่ยกระบวนการในการเก็บถั่วเนี่ยก็ไม่เคยทำก็ไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ต้องทำความเข้าใจเขาว่าถ้าพักนาปลูกถั่วมีรายได้เพิ่มขึ้นจากถั่วแล้วเนี่ยต้นถั่วก็ยังเป็นปุ๋ยที่ดีกับนาก็จะลดต้นทุนในการที่ปลูกข้าวในครอบต่อไปได้ถึงเวลานี้เนี่ยเราจัดการในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับในลุ่มเจ้าพระยาในภาคกลางตอนกลางของประเทศเนี่ยมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่เนี่ยประมาณ12ล้านไร่เราชลประทานเข้าไปจับพื้นที่ตรงจุดนี้มีคณะกรรมการดูแลโครงการต่างๆของชลประทาน40กว่าโครงการนะครับมีการคุยกันว่าจะจัดการเรื่องน้ำยังไงปลูกข้าวยังไงปลูกข้าวเมื่อไหร่แต่วันนี้เลยเราเริ่มเข้าไปคุยกันแล้วก็ดำเนินการมาประมาณปีกว่าๆแล้วได้ผลดีนะครับกับต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรก็ต่ำลงนะครับมีการทำเก็บข้อมูลข้าวนาปลังที่ผ่านมาเนี่ยขอบเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เก็บเกี่ยวในช่วงที่สองเดือนที่แล้วนี่ที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตตรงนี้ขึ้นมาถึง800กว่ากิโลมีบางรายทำได้ถึงตันกว่านะครับพันกว่ากิโลแล้วต้นทุนก็ลดลงมาต้นทุนเขาเนี่ยธรรมดาแล้วที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ 5,000 กว่านะครับลงมาเหลือแค่ 3,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันก็เห็นภาพว่าถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีแล้วตัวเกษตรกรเข้าใจนะครับใช้เทคโนโลยีเข้าไปเสริมนะครับเราก็จะได้ผลผลิตที่ดีแล้วต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรก็จะต่ำแล้วถ้ามีกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแบบนี้เยอะๆก็จะยิ่งเป็นแรงจูงใจที่ดีเรามี10จังหวัดที่มีเอาคัด10รายที่เป็นท็อปขึ้นมาให้เห็นเพราะในแต่ละจังหวัดเนี่ยเกษตรชาวนาด้วยกันไปหากันเองได้ไม่ต้องไปไกลนะครับในจังหวัดตัวเองมีภูมิประเทศเหมือนกันน้ำเหมือนกันอากาศเหมือนกันแล้วเข้าไปดูแลตรงจุดนั้นเขาก็ไปขอดูตัวอย่างได้แล้วคนผู้นี้ทำจริงทำกับมือค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะที่เขาอาจจะเป็นคนที่จะต้องถูกปรับเปลี่ยนตามแนวทางของเกษตรโซนนิ่งค่ะต้องเรียนว่าเรื่องเกษตรโซนนิ่งเนี่ยเป็นนโยบายที่รัฐบาลอยากจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจริงนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการจัดระบบการผลิตการเกษตรเนี่ยจะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีรายได้ที่แน่นอนนะครับมีการตลาดรองรับที่ชัดเจนแล้วก็ facility ต่างๆหรือความการจัดสนับสนุนต่างๆของรัฐบาลเนี่ยสามารถทำได้เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นแล้วจะทำให้การเกษตรของประเทศไทยนั้นมีความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะขอความกรุณาให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยติดตามประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานกระทรวงเกษตรที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ติดต่อขอข้อมูลนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงทำยังไงองค์ความรู้ที่ต้องการคืออะไรต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยเหลืออะไรนะครับตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะขอความมาให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเราเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างที่ท่านบอกว่าเราไม่ได้เน้นการสั่งการลงไปแต่ว่าต้องการจะไปพูดคุยแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรด้วยในการดำเนินการเกษตรโซนนิ่งนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะที่ให้เกียรติกับรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านเลขาธิการสภาพัฒน์และดร.อนนท์สนิทวงศ์ณัฐยาค่ะขอบพระคุณค่ะเราได้เห็นแนวทางชัดเจนนะคะของทางรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรทั้งแนวทางในระยะยาวระยะกลางและระยะสั้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนประจำสัปดาห์นี้ค่ะดิฉันอริสลากำพรเจริญลาไปก่อนสวัสดีค่ะ